ทั่วไปทุกคนมองเห็นชัดอยู่ใกล้ๆเราถ้าเป็นการขนส่งทางน้ำเมื่อกี้บทที่4มันอาจจะตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นท่าเรือจริงๆเราอาจจะไม่ได้เห็นคอนเซ็ปต์การยกขนอาจจะเห็นแค่จากคลิปอาจารย์ดูบรรยากาศภายในท่าเรือขึ้นลงเรือมาจอดเทียบการขนส่งทางอากาศอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นไม่เห็นก็เคยสัมผัสหรือเคยใช้บริการอยู่แล้วแหละตอนในการขนส่งนี่เป็นรูปแบบสำคัญเนาะข้อดีข้อเสียมากมายเหมือนเดิมเนาะดูรายละเอียดนิดนึงก่อนเบื้องต้นก็คือเราจะได้รู้เรื่องของข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบอาจารย์บอกเราเสมอว่ามีทุกหมดแต่ละอันอาจารย์จะขยายบางตามภาพจำที่เราเคยจำภาพจำที่ปอกนิดนึงเนาะภาพจำที่เราเคยจำเราดูว่าเออมันเร็วนะเร็วอย่างไรแก่ความแก่ความเองค่าระวังสูงข้ออะไรดีเดี๋ยวขยายความดูบทบาทของการขนส่งทางอากาศภาพรวมเขาสนับสนุนเราในการทำธุรกิจอะไรอีกหนึ่งส่วนสถานีเทอร์มินอลของการขนส่งทางอากาศเราก็เรียกว่าท่าอากาศยานเราเรียกให้ถูกถ้าสถานีรถไฟเป็นสถานีของการขนส่งทางรางท่าเรือของทางน้ำท่าอากาศยานเป็นสถานีของทางอากาศที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเบสิกโครงสร้างการแค่ในการสายการบินมากคนของและก็องค์การการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่เราทำความรู้จักกันแล้วตรงนี้ครับเข้าเรื่องของการบอกเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะพูดถึงอุตสาหกรรมการบินตรงนี้เนี่ยเนาะในมองของเราจะมีหนึ่งสาขาวิชาเนาะอยู่คนละคณะเนาะนะคณะเพิ่มเข้าไปการท่องเที่ยวเป็นวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยการบริการเขามีการเรียนการสอนเรื่องของธุรกิจด้านการบินกับธุรกิจด้านการบินของเขาก็จะเฉพาะทางใครชอบทางนั้นก็ท่านเลือกตัดสินใจไปอยู่ทางนั้นก็จะได้แค่1โมง1โมงก็คือทางอากาศแต่เขาจะรู้คุณเลยกับว่าโลจิสติกการขนส่งทางอากาศของเราอาจารย์จะเน้นไปทางคาร์โก้อาจารย์จะเน้นไปทางคาร์โก้ให้ทางนู้นเขาไปอยู่พาสเซนเจอร์ทิกเก็ตกราวด์เซอร์วิสบริการบนเครื่องบินก็ว่าไปเรามาแบบฮาร์ดคอร์เนาะเรามาแบบขนสิ่งของขนสัตว์ก็คือสินค้านั่นเองเนาะสองคอนเซ็ปต์สัตว์สิ่งของบวกเป็นสินค้าพูดถึงค่าเลยเนาะตรงนี้โดยส่วนใหญ่ก็มีการวิจัยมีการวิวัฒนาการมามากมายพูดโดยภาพรวมโดยส่วนใหญ่อเมริกาสหรัฐอเมริกาเนาะของเราเนี่ยแหละเป็นต้นกำเนิดเรื่องของวิศวกรรมทางด้านการบินโดยส่วนใหญ่บริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมการบินเช่นโบอิ้งเนาะโบอิ้งอาจารย์เอามาให้ดูเป็นบริษัทแรกก่อนเนาะโบอิ้งเป็นบริษัทแรกที่มีการคิดค้นต่อเครื่องบินพัฒนามาจนเป็นปัจจุบันจนเป็นขนาดใหญ่เช่น Airbus โบอิ้งเนี่ยมีหมดของบริษัทคู่แข่งกันทั้ง A380ที่การบินไทยของเราก็มีหรือเป็นเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าเฉพาะก็มีเนาะตรงนี้เป็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัท2บริษัทยักษ์ใหญ่ตรงนี้คอนเซ็ปต์ตรงนี้นิดเดียวเองปี1903เนาะเริ่มต้นคิดไว้ตัวเข้มๆแค่นั้นเริ่มจากการขนส่งที่เป็นไปรษณียภัณฑ์เนาะไปรษณีย์นั่นแหละสิ่งของชิ้นเล็กชิ้นน้อยจดหมายแต่ก่อนก็จะเริ่มมีการขนส่งเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราเห็นแผนที่โลกอยู่แล้วแหละเนาะมีพื้นที่เป็นยังไงเอ่ยเต็มทวีปเลยใหญ่มากทางเวสทางอีสต์ตะวันตกตะวันออกใหญ่นิวยอร์กข้ามไป LA ต้องจะไปรถก็นานไปทางรางก็อาจจะช้าเขาก็ต้องใช้การขนส่งทางอากาศเท่านั้นมันเป็นเหมือนข้อบีบคับบังคับบีบบังคับประเทศเขาเองต้องใช้การขนส่งทางอากาศจะเห็นเที่ยวบินที่บินไปมาไปมาระหว่างรางของอเมริกาที่ค่อนข้างบ่อยประเทศไทยของเราก็เหมือนกันขนาดประเทศของเราขนาดเล็กกว่าอเมริกาตั้งเยอะเรายังมีสายการบินมีเที่ยวบินที่คอยให้บริการเยอะเลยโลคอสแอร์ไลน์จากหลายๆประเทศก็เข้ามาเนาะเช่นไต้หวันแอร์แบบแนวนอนนะไทยเวียดเจ็ตนอนแล้วแต่ก็เริ่มเข้ามาเนาะไทยแอร์เอเชียก็เข้ามาส่วนสายการบินของเราเองก็มีการบินไทยเนาะการบินไทยของเราเข้ามาให้บริการเป็นหลักๆมาดูข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนิดนึงเนาะข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบข้อได้เปรียบแรกเลยต้องจำตรงนี้เลยเรื่องของสปีดเร็วที่สุด the best เนาะ the best เร็วที่สุดเดอะเบสเรื่องของความเร็วเรื่องอะไรไม่ออกอยากจะไปเร็วๆจวนๆใต้ทางอากาศมีความเร็วความเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ของเครื่องบินเนาะกำลังส่งเนาะว่าเร็วขนาดไหนมีแบ่งแต่
เร็วธรรมดาไม่พอยังเร็วเหลือเสียงแบบเครื่องบินรบที่เราเห็นการบินกันเร็วว่องไวตรงนี้เป็นความรวดเร็วในการขนส่งอะไรที่อยากจะต้องเร็วๆด่วนๆแบบกินทางน้อยๆต้องการแบบ just in time เลยไปทางอากาศก่อนต่อไปทางอากาศก่อนเร็วเสร็จแล้วก็จะเหมาะสมกับการขนส่งที่เป็น long distance หรือระยะทางไกลๆต่อระยะทางไกลๆอันนี้จะเหมาะสมกับการขนส่งทางอากาศขนส่งทางอากาศเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเร็วอันที่หนึ่งไปแล้วการขนส่งอันทางอากาศอันที่สองเรื่องของระยะทางไกลพูดถึงผู้โดยสารก่อนเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยประทับจิตประทับใจทุกคนเลยครับผู้โดยสารทุกคนอยากจะไปถึงที่ด้วยความเร็วเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยฉันยอมจ่ายตังค์แพงขึ้นไม่ต้องพูดถึงโปรโมชั่นหรอกครับจ่ายตังค์เด็ดอัตราค่าโดยสารปกติจะไปเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบางคนก็มีกำลังมีเงินไปเลยซื้อความเร็วซื้อผลทางที่มันยาวไกลนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์ปวดป่วนเมื่อยเนาะไม่ถึงสักที8ชั่วโมงฉันไปเลยระยะทางไกลขนาดนี้ฉันเลือกทางอากาศนี่เป็นเบสิกเพราะว่ามันมีความรวดเร็วข้อที่3ดอกจันเล็กๆทีหนึ่งเรื่องของ high value เนาะ high value สินค้าเนาะ high value shipment shipment ต่างๆเนาะในการขนส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูงๆมีปาฐานเลยที่เรารู้จักโทรศัพท์ไอ้สินค้าไอทีธนบัตรเงินนอนอะทองคำนอนตรงเนี้ยหรือเครื่องจักรเทคโนโลยีรถยนต์หรูคันที่มันหลายสิบล้านนอนบางคันก็30ล้านนอนรถสปอร์ตต่างๆไปทางอากาศเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆและอันนี้อันที่4การส่งสิ่งของฉุกเฉินดอกจันน้อยๆไว้หนึ่งอันนอนดอกจันน้อยๆไว้หนึ่งอันนอน emergency shipment นอนด่วนรวดเร็วเนาะที่เห็นข่าวการถ้ำหลวงเนี่ยฮะความร่วมมือทุกอย่างมาทางอากาศผมเนาะที่เรารู้อันนี้ก็เอาเหตุการณ์มาประยุกต์อะไรฉุกเฉินภัยพิบัติเหตุภูตกภัยไฟไหม้เนาะอัคคีภัยวัตภัยแผ่นดินไหวหลากหลายความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยเครื่องบินเราส่งสิ่งของฉุกเฉินหรือพวกสินค้าที่มีอายุเชลล์ไลฟ์ที่สั้นๆอายุการวางขายที่มันสั้นๆอะไรที่มันจะต้องหูหน้าอะไรที่มันจะต้องเสียหายง่ายพืชผักผลไม้คุณอาจจะเลือกทางอากาศในการกระจายสินค้าไปต่างประเทศก็ได้เรียนนอนแต่กระเป๋าใหม่แต่มาคนไทยขอทุเรียนขอมะม่วงสมุนไพรจีนเลือกทางอากาศในการกระจายสินค้าเพราะว่ามันมีอายุขัยของมันต่อมาเรื่องของโลแดเมจเนาะเสียความเสียหายเนาะความเสียหายเสียหายน้อยที่สุดความเสียหายน้อยนี่วัดจากอะไรก็วัดจากเรื่องของความเร็วเรื่องของสปีดสิ่งของอยู่บนเครื่องบินอยู่บนยานพาหนะไม่ต้องสิ่งของสินค้าก็ได้เนาะสินค้าทั้งหมดเลยทั้งสัตว์และสิ่งของอยู่บนยานพาหนะน้อยที่สุดใช้เวลาอยู่ในยานพาหนะน้อยที่สุดเท่ากับความเสียหายจะเกิดขึ้นน้อยลงไปด้วยไม่ต้องกระแทกไม่ต้องพยาวไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าขนส่งเร็วความเสียหายเลยน้อยตามไปด้วยเป็นสัดส่วนที่เทียบกันแต่ก็มีไม่ได้บอกว่าไม่มีความเสียหายพูดว่าความเสียหายน้อยแต่ถ้าเกิดความเสียหายก็อาจจะรุนแรงเช่นเครื่องบินตกเนาะก็เสียหายหมดเลยเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ข่าวที่เครื่องบินตกมากนักการบินไทยเป็นไงสมูทแอสซิลเนาะนุ่มนวลเหมือนเส้นไหมผ้าไหมสมูทแอสซิลเนาะของคอนเซ็ปต์ความนุ่มนวลในการบินก็ทำให้สินค้าไม่พยาวไม่กระแทกไม่กระโดดขึ้นลงเนาะตรงนี้ก็เสียหายน้อยลงความถี่การให้บริการที่สูงตรงนี้ดอกจัน 10,000 ดอกจัน 10,000 มากเรื่องของ high frequency of service เนาะถ้าจะชอบพูดสั้นๆก็คือ service frequency ความถี่เรื่องของการให้บริการเรื่องจากความเร็วเราคิดดูกับทางน้ำเป็นไงเรือล่องลอยเนาะรถไฟก็ถึงกระชากไม่ถึงกระชากเป็นคอนเซ็ปต์เนาะสึกกระชากก็สึกกระชากก็จะเรียกใหม่ถึงกระชากไม่ถึงกระชากเนาะความถี่การให้บริการสูงเรื่องจากความเร็วบินไปบินกลับ
ชั่วโมงหนึ่งไปเชียงใหม่แล้วก็เอาคนขึ้นเอาของขึ้นแป๊บนึงกลับมาอีกแล้วความถี่เบอร์มีสูงเทียบค่าดูแล้วมากกว่ารูปแบบอื่นๆก็มากกว่ารูปแบบอื่นๆขนไปเสร็จผู้โดยสารไปสินค้าลงเสร็จก็เอาผู้โดยสารที่นั่นแหละไหนให้ใครยังโดนแล้วกระดาษเหลือก็ได้ตอนนี้มีความถี่การใช้บริการชูกูกองนะวันเชื่อถือได้เนาะ reliable ตัวนี้ความเชื่อถือได้แน่นอนแล้วแหละมันมีตารางเวลามันมีแต่โทรศัพท์ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อวานโทรศัพท์ไม่ได้เลยที่แน่ชัดมีความแข็งเลยและมีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องของวิศวกรรมการบินเรื่องของระบบ IT เข้ามาช่วยทำให้เราเนี่ยติดตามดูเครื่องบินเนาะเครื่องบินก็จะมีเรดาร์มีอะไรต่างๆที่คอยซัพพอร์ตการให้บริการก็เชื่อถือได้มากกว่าเรื่องของรูปแบบอื่นๆทางทะเลเป็นไงนาเนาะเราลอยหน้าไปเนาะการรถไฟก็อาจจะมีการดีเลย์หรือความล่าช้าเกิดขึ้นเครื่องบินก็อาจจะล่าช้านิดนึงเนาะอาจจะเป็นเรื่องของลุ่มจอดไม่พอเรื่องของสภาพอากาศแต่ก็เป็นส่วนน้อยโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงต่อเวลาหรือช้าก็อาจจะบกลบถ้าไม่ต้องรอเครื่องนานก็ถ้าบินช้าก็5นาที10นาทีเราในลักษณะของการเรื่องเสียงโฟนลมพวกไฮโดรโฟนหรืออาจจะลมตอนเช้าก็ยังยอมรับได้อยู่ในเรื่องของเวลาเราเรื่องของเวลาข้อเสียเปรียบบ้างน้อยนี่ดอกจันเล็กๆไว้พันเดียวกันเราข้อเสียความเร็วมากมายข้อดีแลกมาด้วยอะไรเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้นซื้อความเร็วคุณจ่ายคอร์สที่สูงต้นทุนสูงอยู่แล้วต้นทุนตรงนี้มาจากเรื่องของราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันของการบินต้นทุนเรื่องของวิศวกรรมการบินต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายพนักงานเนาะเราจะเห็นเงินเดือนกัปตันไม่แย่เลยเงินเดือนกัปตันราคาดีเนาะเงินเดือนดีผลตอบแทนดีพนักงานต้อนรับพนักงานบริการพักพื้นทุกคนต้องใช้จ่ายมีทุกอย่างและหนึ่งส่วนก็คือข้อจำกัดถ้าเทียบตัวยานพาหนะก็คือเครื่องบินกับเรือลำใหญ่ที่เราเห็นในคลิปวิดีโอคราวที่แล้วเป็นคนเป็นหมื่นตู้แต่เครื่องบินนี่มีข้อจำกัดเต็มระมัดเมื่อไหร่ก็ต้องบินขึ้นอยู่กับการขึ้นลงด้วยถ้าหนักเกินก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงภัยได้เนาะหรือถ้าเบาไปก็อาจจะเกิดความเสี่ยงภัยได้เหมือนกันก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ซึ่งผลได้น้อยเทียบกับเรือทำให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยเฉลี่ยไปจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานเฉลี่ยไปจ่ายค่าอุปกรณ์พักคืนนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยผมว่าบริษัทให้บริการทางการบินต้องชาร์จเงินเราหรือคิดค่าโดยสารหรือคิดค่าระหว่างที่ค่อนข้างสูงมากกว่ารูปแบบอื่นเรื่องของการเข้าถึงผู้ใช้บริการจำกัดคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยต้องใช้สถานีก็คือสถานีของการขนส่งจำกัดอากาศก็คือท่าอากาศยานหรือแอร์พอร์ตของเราทุกอันยกเว้นทางถนนคอนเซ็ปต์การเข้าถึงการใช้บริการเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นความเจริญต่างๆก็จะกระจุกตัวอยู่ตามสถานีต่างๆเช่นท่าเรือก็คือสถานีทางน้ำบริษัทห้างร้านก็ไปกระจุกตัวกันอยู่ท่าอากาศยานก็เหมือนกันบริษัทต่างๆไปตั้งอยู่เรียงรายบริเวณท่าอากาศยานการกระจายสินค้าหรือผู้โดยสารที่อยู่ท้องถิ่นหรือตามชนบทอะไรเลยก็เดินทางเข้ามาที่สนามบินและสนามบินในประเทศไทยของเราก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดจากที่เรารู้กันสนามบินหลักๆมีแค่ไม้ขอนแก่นอุดรลงใต้สุราษฎร์นครศรีแบบนี้บางส่วนก็เป็นการออกต่างประเทศยิ่งหนักเลยสนามบินนานาชาติของเรามีน้อยส่วนใหญ่เช่นถ้าเป็นสนามบินในประเทศก็มีนราธิวาสก็มีสนามบินแต่อาจจะเป็นสนามบินในประเทศเวลาคุณจะไปต่างประเทศคุณอาจจะต้องต่อไปที่ภูเก็ตเพื่อจะทำการพิธีการสุลกากรหรือตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจะออกต่างประเทศอันนี้ข้อจำกัดมากมายลูกค้าไม่ได้ไปถึงสถานีได้ง่ายต้องอาศัยรูปแบบอื่นถนนจะเข้ามาเหมือนเดิมต้องรอเซอร์วิสเหมือนเดิมเนาะต้องรอเซอร์วิสจะเข้ามาออนไลน์ต่อสภาพบินฟ้าอากาศนี่เบสิกปกติฝนตกน้ำท่วมพายุเครื่องบินจะโดนเฉพาะการขึ้นลงเครื่องบินจะโดนเฉพาะการขึ้นลงส่วนทางน้ำครับพี่อาจารย์จำได้ไหมเอ่ยอาจารย์บอกว่าโดนตลอดเส้นทางเลยลมพายุฝนตกในทะเลเรือขึ้นลงขึ้นสูงเรือต้องต่อสู้กับสภาพอากาศเส้นทางตลอดเวลาส่วน
ครื่องบินเวลาคุณขึ้นไปแล้วบินอยู่บนบริเวณที่ฝนตกก็ยังสามารถทำการบินได้อยู่แต่ต้องใช้ความระมัดระวังตัวที่สูงขึ้นมีปัญหาเฉพาะการขึ้นและลงจอดพายุหิมะลมพัดแรงๆเท่านี้ก็ลงจอดหรือจะขึ้นไม่ได้เราตรงนี้ก็ต้องดูด้วยต่อมาดูบทบาทนิดนึงนะบทบาทเนาะข้อดีข้อเสียเรียบร้อยดูบทบาทบทบาทอาจารย์ขออนุญาตบางส่วนไปเร็วเนาะอีกส่วนนึงจะมีคำอธิบายอีกส่วนบางส่วนก็ไปเร็วบางส่วนก็จะอธิบายสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเนาะเรื่องของทุกประเทศเลยอาศัยการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าด้วยเครื่องบินหรือการขนส่งทางอากาศถ้ามีการติดต่อซื้อสินค้าขายสินค้ากันโดยส่วนใหญ่จะส่งไปทางอากาศก็จะเกิดความการเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงขึ้น GDP ก็จะขยับตัวผู้คนก็สามารถไปท่องเที่ยวเอาเงินไปใช้สอยในประเทศต่างๆได้มากขึ้นนะมีอุตสาหกรรมการบินมีการขนส่งทางอากาศก็เศรษฐกิจขยายตัวอันนี้เป็นเบสิกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอันนี้หน่วยทางมหาภาคของเราจะแคบลงมาเมื่อกี้เป็นระดับเศรษฐกิจประเทศใหญ่อันนี้จะแคบเข้ามาเป็นยูนิตเล็กลงก็คือเป็นบิสเนสเป็นธุรกิจการขนส่งทางอากาศโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาซัพพอร์ตเรื่องของการผลิตเรื่องของการส่งสินค้าไปขายค่าปิดค่าส่งการตลาดใช้การขนส่งทางอากาศเป็นอีกฝั่งหนึ่งต้นน้ำการผลิตซัพพลายเออร์ส่งสินค้ามาผลิตทั้งต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศในประเทศของเราไปลงทุนต่างประเทศโตโยต้าก่อนตั้งโรงงานที่ไทยก็สั่งอะไรสั่งสินค้าเข้ามาด้วยทางอากาศโดยธุรกิจของเราก็โฟลว์คล่องตัวเนาะส่งเสร็จผลิตเสร็จส่งออกไปขายอีกก็เลือกทางอากาศก็ได้เนาะตรงนี้ก็การดำเนินธุรกิจดีขึ้นสนับสนุนเล็กลงมาอีกธุรกิจพิเศษไปแล้วเราย่อยสับเซ็ตลงมาเป็นหน่วยธุรกิจก็คือโลจิสติกและซัพพลายเชนของเราเนาะคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์บอกไปแล้วเนี่ยทั้งความเร็วเดินทางสั้นลงเนาะระยะทางเท่าเดิมแหละแต่ใช้ความเร็วเข้ามาช่วยทำให้ย่นระยะเวลาเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความถี่ service frequency โลจิสติกของเราเป็นไงจะเห็นทางเราจะเห็นบ่อยเนาะทันเวลาทันเวลาพอดีแล้วแต่การขนส่งทางอากาศก็จะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของโลจิสติกและซัพพลายเชนของเราอุตสาหกรรมการทำงานที่เป็นแอร์เฟรทเนาะเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ที่เป็นแอร์เฟรทก็จะมีการเติบโตมากขึ้นโลจิสติกของเราก็มีการพัฒนามากขึ้นด้วยใช้การขนส่งทางอากาศมาดูอีกหนึ่งหัวข้อตรงนี้ต้องให้เข้าใจคอนเซ็ปต์และขอให้ดอกจัน10,000ดอกไว้ที่คุณลักษณะเบสิกนิสัยใจคอให้เรารู้จักเขานิดนึงเรื่องของคุณลักษณะของอุตสาหกรรมทางด้านการบินอันแรกเลยก็คือทรัพย์สินส่วนใหญ่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไปมาอยู่ตลอดเวลาโดยส่วนใหญ่เวลาเราลงทุนเปิดบริษัทที่เป็นบริษัทการบินเรามองภาพอยู่ภาพตามไปเงินลงทุนทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่การซื้อเครื่องบินเนาะเครื่องบินลำหนึ่งหลายล้านหลายพันล้านเนาะอันที่2พนักงานหลากหลายเลยกว่าครึ่งนึงก็ได้เนาะถ้าเป็นพนักงานชั้นหัวกะทิเช่นกัปตันวิศวกรรมพนักงานต้อนรับต้องไปกับเครื่องบินต้องอยู่บนเครื่องบินและเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเครื่องบินเคลื่อนที่ไปทีนึงก็อาจจะไปนานเนาะไป6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กว่าจะกลับมาอีกก็หมดไปเท่านึงขาไป6ชั่วโมงไปต่างประเทศขากลับบวกกลับมาอีก6ชั่วโมง12ชั่วโมงแหละต่อวันกว่าจะต้องจอดซ่อมบำรุงกว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่กับการพนักงานต้อนรับพักผ่อนบวกลงไปเกือบทั้งวันไปทีนึงทรัพย์สินบริษัทออกไปเกือบหมดเลยเนาะเครื่องบินบริษัทนึงอาจจะมี10ลำ20ลำทำการบินตลอดเวลามันจึงเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามีการลงทุนอยู่ตลอดเวลามีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะตรงนี้เป็นที่มาของทรัพย์สินบริษัทส่วนใหญ่มันจะเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาอันที่สองเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของแรงงานและเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสูงเนาะค่าใช้จ่ายแรงงานเงินเดือนและเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันของเครื่องบินตรงนี้มันจะผันผวนกันเนาะผันผวนกันกับเรื่องของ
เรียนมาสูงเงินก็ต้องเยอะด้วยเรียนมาไม่น้อยอาจจะทำกับตันไม่ได้เรียนเฉพาะทางเนาะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพเฉพาะเนาะเรื่องของการบำรุงรักษาเรื่องของระบบไอทีเรื่องของราคาน้ำมันมันเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจราคาน้ำมันมันก็ต้องขึ้นลงตามเศรษฐกิจเราเคยได้ยินราคาน้ำมันโลกไหมเอ่ยเนาะมีข่าวเศรษฐกิจราคาทองคำอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันเนาะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอุตสาหกรรมเป็นคุณลักษณะเรื่องของอุตสาหกรรมการที่สำคัญเรามีความอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งส่วนมองในผู้โดยสารถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยดีคนก็จะไม่ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถ้าประเทศนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีมีค่าเงินที่ค่อนข้างสูงก็จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆมีความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งสินค้าทั้งผู้โดยสารมีระวางส่วนเกินระวางส่วนเกินคำว่าระวางนี่คืออะไรต่อคอนเซ็ปต์ของคำว่าระวางก็คือพื้นที่ระวางเนี่ยมันจะมีสองส่วนพื้นที่ระวางของการบรรทุกหนึ่งเลยพื้นที่ระวางของการขนส่งที่บรรทุกผู้โดยสารและสองก็คือพื้นที่ระวางข้างล่างด้านใต้ที่ใต้เครื่องบินที่โดนหรือคนเสียไม่ได้สองส่วนเราต้องเวทรวมกันเพื่อจะทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการทำการบินหนึ่งครั้งเนี่ยคุ้มค่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องบินเราจะเห็นเขาออกตั๋วออกโปรโมชั่นบางทีไทยเอเชียสูงบาทลดนู่นนี่นั่นเพื่อจะทำให้ระวางมันเต็มทำให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเยอะๆคนจะได้จองที่นั่งจองตั๋วโดยสารค่อนข้างเยอะและเต็มลำหรือสินค้าข้างล่างก็เหมือนกันเครื่องบินหนึ่งลำเมื่อถึงเวลาทำการบินเราบอกแล้วว่ามันมีความน่าเชื่อถือกว่ามีเวลาต้นทางต้องสมมติ6 โมงครึ่งคุณจะเต็มไม่เต็มคุณก็ต้องทำการบินถ้ามันไม่เต็มมันจะพบว่ามีระวางส่วนเกินก็คือที่นั่งว่างข้างล่างมีพื้นที่ว่างว่างตรงนี้ก็คือเราไม่ได้รายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเราต้องถัวเฉลี่ยใหม่คุณไปไม่เต็มลำคุณก็มีสมมติลงทุน100เนาะจะต้องมีผู้โดยสารสัก100คนเพื่อจะให้เงินลงทุนมันคุ้มค่าแต่คุณลงทุนยังไงคุณก็ต้องลงทุน100เพราะว่าต้องทำการบินให้ตรงกับตารางการบินแต่ผู้โดยสารมี80คนหายไป20ระหว่างส่วนเกินคือ 20% ตรงเนี้ยคุณก็ต้องแบกรับใครแบกรับก็บริษัทแบกรับโดยส่วนใหญ่การที่จะทำการบินแต่ละครั้งเนี่ยโหเขาวางแผนกันมาเนาะบางทีตั๋วตรงเนี้ยเคยเห็นไหมเอ่ยศูนย์จอง0บาทเดินทางปีหน้าเคยเห็นไหมเอ่ยจอง0บาทเดินทางช่วงสงกรานต์เดินทางปีจะเดินทางปีใหม่ปรากฏว่าจองไม่ได้เขาแวะกระเถิบไปช่วงโลว์ซีซั่นนี่แหละคือการบริหารพื้นที่ระหว่างต่างๆจองนานเป็นปีนึงเนาะก็จะได้ทำการบินอีกทีนึงก็คือครึ่งปีแล้วตรงนี้ก็เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ระวางส่วนเกินเรื่องของการแข่งขันอันนี้ดอกจัน10,000เข้าไปเลยในอันนี้เลยดอกจัน10,000นะความได้เปรียบจากการแข่งขันของความถี่เที่ยวบินตรงนี้จะมีระบบหนึ่งก็คือเรื่องของหับแอนด์สโป๊กหับแอนด์สโป๊กหับแอนด์สโป๊กตรงนี้ก็คือจะใช้สำหรับตัวหับเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางทางการบินเช่นหับของการบินไทยการบินไทยของเราก็คือในประเทศไทยศูนย์กลางทางการบินฐานของการบินของสายการบินไทยก็คือสุวรรณภูมิสโป๊กตรงนี้ก็คือท่าอากาศยานรอบข้างเคียงบริเวณตามภูมิภาคต่างๆการขจัดเรื่องของข้อเสียเปรียบที่มีระวางส่วนเกินหรืออยากจะให้มีความถี่เที่ยวบินมากขึ้นเราจะทำให้มันเต็มเที่ยวมากขึ้นเนี่ยบางทีการทำการบินเนี่ยมันอาจจะต้องบินจากศูนย์กลางก็คือบินจากหับเช่นในประเทศของเราเนาะการบินไทยเรามีที่บินไปเชียงใหม่อุดรบินไปภูเก็ตเอาแค่นี้ก่อนเชียงใหม่อุดรภูเก็ตตรงนี้จะเป็นสโป๊กเชียงใหม่อุดรภูเก็ตเป็นสโป๊กของหับสุวรรณภูมิของการบินไทยโดยส่วนใหญ่คำว่าหับเนี่ยจะเป็นสนามบินที่เป็นสนามบินนานาชาติที่เป็นเมืองหลวงของประเทศต่างๆโด
ดูตัวอย่างตรงนี้เนาะนะบางส่วนอันนี้เพิ่มขึ้นมาให้เข้าใจพวก small city อันนี้เพิ่มมาให้ small city medium city เมืองขนาดกลางเมืองขนาดเล็กหรือเมืองขนาดใหญ่บางส่วนก็จะมีการรวมที่ทำ city อ่ะ small mediumแล้วก็ large city ตรงนี้รอบๆข้างยกเว้นสีแดงจะเป็น spoke อันนี้จะเป็น spoke แต่ของเขาเรียกว่า spoke ก็คือเหมือนฐานการบินย่อยๆตรงนี้เมืองเล็กๆอาจจะมีการบินมาที่หับมารวมเที่ยวกัน small city ในวันหนึ่งเนี่ยสมมติเมืองจังหวัดเอาสโลลาสกันจังหวัดน่านเนาะสมมติมีสนามบินคนน้อยไม่ค่อยเดินทางก็ใช้เครื่องบินเล็กๆสักลำหนึ่งเอาคนเอาสินค้ามาเต็มลำและเป็นลำเล็กๆจะบินไปต่างประเทศก็ทำการบินไม่ได้ที่จังหวัดน่านนั้นไม่ได้มีท่าอากาศยานนานาชาติก็ทำการบินมาที่สุวรรณภูมิก่อนมารวมเครื่องบินของการบินไทยให้มันใหญ่ขึ้นเต็มลำมากขึ้นและรวมกันทุกๆอันเสร็จแล้วจากหลายๆสปอร์ตรวมที่หับศูนย์กลางจึงทำการบินตรงนี้คือกรุงเทพสุวรรณภูมิของเราสนามบินสุวรรณภูมิบินไปยังหับซิตี้ในประเทศอื่นๆอีกครั้งหนึ่งและค่อยไปเกิดเหตุการณ์การกระจายผู้โดยสารและสินค้าแบบนี้ในขาออกอีกฝั่งหนึ่งในปลายทางก็ได้ลองดูอีกทีหนึ่งเชียงใหม่น่านนราธิวาสเป็นสโปกสมมติเนาะบินรวมกันมาที่หับก่อนเพื่อจะให้มีระบางที่ไม่เกิดระบางส่วนเกินให้มันเต็มเที่ยวมากขึ้นและก็ทำการบินออกไปที่สนามบินนานาชาติประเทศอื่นๆเช่นบินไปญี่ปุ่นเนาะก็บินจากหับซิตี้ที่ญี่ปุ่นปลายทางก็เช่นเดียวกันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งสมมติสนามบินที่ญี่ปุ่นสนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นสุวรรณภูมิไปนาริตะจะเกิดเหตุการณ์หักแอนสโปกที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตรงนี้คือนาริตะคนก็จะไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิคนก็จะไปเที่ยวเกาะอื่นๆก็ทำการกระจายผู้โดยสารและสินค้าไปยังสโปกของในญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทีนึงเหตุการณ์แบบนี้เกิดในไทยก่อนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่เป็นสโปกบินมาที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิทำการบินไปหับของญี่ปุ่นนาริตะแล้วก็ที่นาริตะก็กระจายผู้โดยสารและสินค้าไปยังสโปกของประเทศญี่ปุ่นก็ได้อันนี้คือทำให้เริ่มอยู่นะเรื่องของระบางส่วนเกินจะหายไปอ่ะอีกรูปนึงก็จะให้เห็นชัดเจนขึ้นเนาะชัดเจนขึ้นสายการบินต่างๆไทยมีเกณฑ์กรุงเทพเนาะตัวย่อสายการบินไทยคือ TG มีเบสข้างเคียงด้วยเอาต่างประเทศไหนมีย่างกุ้งเชียงใหม่ภูเก็ตทางนั้นนะประเทศข้างเคียงฮานอยอันนี้คือเป็นสโปกของการบินไทยมีเกณฑ์สีฟ้าตรงนี้คือหับสโปกเอาคนเอาของมาเสร็จมาที่หับบินไปยังหับด้วยกันแล้วก็ไปกระจายในหลุมของตนเองบริวารของตนเองก็คือสโปกของตนเองการที่เครื่องไม่เต็มอ่ะไปเชียงใหม่สมมติคนน้อยของน้อยจะมีเที่ยวนั้นมารวมทีหนึ่งที่กรุงเทพและทำการบินรวมกันหรือจะไปเปลี่ยนเครื่องก็ได้เนาะเปลี่ยนเครื่องเช่นกรุงเทพบินไปดูไบเนาะแล้วจะต่อไปยังยุโรปก็ดูไบเขาเป็นหับเนาะสนามบินของเขาแล้วก็ไปกระจายผู้โดยสารและสินค้าต่อบินไปยังยุโรปก็เป็นไปได้เนาะแล้วแต่ที่เราเห็นว่าบินไปยุโรปก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์บ้างเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบบ้างก็แล้วแต่ขับบินหาขับสโปกก็ซัพพอร์ตเนาะสโปกก็มาซัพพอร์ตอันที่6ของเราเนาะเรื่องของการควบคุมเข้มงวดนิดนึงเรื่องของมาตรฐานต่างๆเดี๋ยวมีเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานของการบินระหว่างประเทศให้นอนท้ายบทราชการจะเข้ามาควบคุมเข้มงวดในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนาะเรื่องของอุตสาหกรรมการบิน